นเนี้ยหันหลังเลยดิหันหลังซึ่งสะพานขาดเนี่ยช่วงประมาณสัก10หรือ12เมตรที่หักขาดออกไปเลยในส่วนที่โยกเสียหายนั้นก็ประมาณสัก100กว่าเมตรซึ่งตอนนี้ประเมินความเสียหายเสร็จเรียบร้อยก็กำลังพระภิกษุสามเณรและคณะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านกุมารศักดิ์และก็ทหารก็ได้มาประเมินความเสียหายช่วยกันมาดูว่าเอาความเสียหายของสะพานนี้เท่าไหร่ซึ่งดูแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้ตกลงกันว่าจะได้ประชุมในการสรุปข้อเสียหายของสะพานสุตองเป้ในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งเวลาประมาณ9นาฬิกาก็จะมีการประชุมแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายในการซ่อมแซมซึ่งก็ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีแนวคิดวิธีคิดมาระดมความคิดช่วยกันว่าเราจะทำอาจจะซ่อมสะพานสุตองเป้ไปในแนวทางไหนก็ขอบอกกล่าวญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยว่าในปีนี้เนี่ยทางสะพานสุตองเป้ได้รับความเสียหายแล้วก็จะได้ซ่อมแซมซึ่งในการซ่อมแซมจริงๆแล้วจะต้องได้รับข้อคิดเห็นแนวคิดจากหลายภาคส่วนก็เป็นการมีส่วนร่วมของคณะสัทธาญาติโยมพร้อมกับพระภิกษุสามเณรร่วมกันด้วยว่าเราจะซ่อมไปในแนวทางไหนเจริญพร